ี้ยไม่มาได้ยังไงใครจะมากลางเต็นท์วันนี้ผมยังอยู่อีกวันนะเปิดฟ้าวันนี้ผมก็จะมาจุดตะเกียงท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อนนะครับเพื่อนๆพอดีมาแคมปิ้งกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็จำเป็นจึงต้องใช้ตะเกียงนะครับอันนี้เป็นเคสตะเกียงนะครับเคสแมนนะครับผมเคยทำคลิปพูดไปพูดซ้ำอีกรอบก็ได้นะครับก็คือเคสแมนเนี่ยเขาเป็นเคสไม้ข้อดีของเขาคือเขาป้องกันโป๊ะตะเกียงเนาะไม่ให้แตกนะครับไอตัวที่มันเป็นตะเกียงเคสพลาสติกเนี่ยมันอาจจะแตกง่ายเพราะว่าบางทีมันกระแทกมันไม่เหมือนลังไม้นะครับวิธีการแรกนะครับคือเอาออกครับตัวนี้เป็นตะเกียงเก่านะครับเพื่อนๆเป็นตะเกียงโคแมน 200A ปี 1984นะครับผมได้ทำการเติมน้ำมันไปละต่อไปก็ผูกไส้นะครับนี่ก็เป็นไส้โคแมนนะฮะก็ง่ายนิดเดียวครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับเราก็เอาเฟิบดึงรูดไปปื๊ดมัดอย่าดึงแรงนะครับมัดไปเลยมัดตายไปเลยถ้าจะให้ความสวยงามก็ตัดตรงนี้ออกนะครับแต่เราก็ไม่ตัดก็ไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นนะครับพอเติมน้ำมันเสร็จเพื่อนๆก็ต้องทำการปั๊มนะครับวิธีปั๊มก็คือบิดมันอย่างนี้แล้วก็อุดที่รูนะครับแล้วก็ปั๊มครับปิดทุกอย่างให้หมดก่อนนะครับตัวนี้เป็นวาล์วหลีตัวนี้เป็นวาล์วเร่งนะครับฟืดฟัดฟืดฟัดหน่อยถ้าถามก็ประมาณ 50-60 ครั้งนะครับหมายถึงปั๊มลมนะฮะประมาณ 50-60 ครั้งหรือพอตึงๆนั่นเองให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความอบอุ่นไปด้วยจริงๆนะฮะถ้าในอากาศหนาวๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอุ่นพอเติมเสร็จปุ๊บบิดกลับครับบิดกลับนะแต่บางรุ่นเนี่ยมันก็ไม่มีบางรุ่นก็ปั๊มได้เลยนะฮะบิดได้บิดกลับนะอุดรูนะครับสำหรับ 200A นะฮะหลังจากนั้นเผาไส้ครับจังหวะนี้เนี่ยค่อยๆเร่งไฟครับฮะเห็นไหมครับค่อยๆเร่งไฟเขาก็จะอุ่นท่อเจเนเรเตอร์ตรงนี้นะครับให้น้ำมันกลายเป็นไอนะครับก็เสร็จแล้วนะเสร็จละไอตุ่มนี้ก็คือตุ่มเร่งรีนะครับเนี่ยฟื้นไปไหมนะครับเร่งรีนะครับตัวนี้คือเร่งน้ำมันเปิดปิดว่างั้นฮะตัวนี้เปิดปิดตัวนี้รีนี่ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ใส่กลับเข้าไปครับนี่ใส่จุกเข้าไปไอตอนนี้เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวที่ตรงกันเดี๋ยวนะเนี่ยครับมันจะมีรูเห็นไหมรูตรงนี้ต้องใส่ให้ตรงกันนะครับเพราะว่ามันจะล็อกกับอันนี้หูหิ้วตะเกียงเฟิบเห็นไหมครับรูจะตรงกันเลยเห็นไหมฮะพอรูตรงกันปุ๊บพอรูตรงกันปุ๊บปิดแล้วก็ง้างขาเขา
ให้ตรงกันนะฮะนี่โอเคก็เสร็จแล้วครับกับวิธีการผูกไส้แล้วก็จุดตะเกียง 200A นะครับส่วนตัวนี้ที่อยู่ในกล้องเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคู่ชีพของผมเลยนะครับหมายความว่ารักมากก็คือเป็นเตาน้ำมันนะครับเพื่อนนะฮะบอกชื่อก็ได้ครับของพีมัดนะครับพีมัดออมนิไลท์ผมจำไม่ได้นะครับได้มา 4-5 ปีแล้วตัวนี้ใช้จนแบบดีนะครับโอเคนอกเรื่องไปนิดนึงก็อีกตัวนึงเดี๋ยวจะให้พี่เขามาจุดนะครับเป็น 200A เหมือนกันนะครับเราจะเทสกันนะครับว่า 200A เนี่ยอยู่ได้ยาวขนาดไหนนะครับเพราะว่าเคยจุดแล้วล่ะจริงๆแต่จะเทสให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับโอเคเป็นเคสตัวนี้ไส้ขาดเหมือนกันนะครับปึ๊บโอเคครับก็ลองไปหาใช้กันดูครับกับตะเกียงโคแมน 200A ปีเก่าถามว่าปีใหม่ใช้งานได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่รูปทรงนะครับว่ารูปทรงปีนี้ชอบรุ่นไหนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบตะเกียงทรงแบบนี้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแต่ผมใช้เบนซินขาวเพราะว่าเบนซินขาวเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสะอาดเนาะไม่มีกลิ่นคือกลิ่นไม่ฉุนเหมือนเบนซินทั่วไปแล้วก็สะอาดกว่าเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของพวกสีพวกสารเคมีต่างๆที่ทำให้เป็นตะเกียงมันหนืดนะครับนะฮะหมายถึงว่ามันไปอุดตันในท่อเจเนเรเตอร์นะครับเรื่องลึกตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับก็สำหรับสายมาแคมป์นะครับไม่ควรพลาดของสะสมของตะเกียงโคแมน 200A นะครับลองไปหาใช้กันดูนะครับ